จากทางด้านนี้เลยขอเสียงปรบมือต้อนรับมาเลฟลามิงโก้ด้วยค่ะนี่มาแล้วไม่เห็นกันแบบใกล้ๆชัดๆเลยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกกันว่านกฟลามิงโก้ใหญ่ค่ะหรือว่าเกรเตอร์ฟลามิงโก้นั่นเองนะคะนกฟลามิงโก้เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ท่านผู้ชมคะเขาจะมีลักษณะเด่นก็คือมีคอยาวมีขายาวแล้วก็มีขนสีชมพูถึงเรียกกันว่านกฟลามิงโก้สีชมพูนั่นเองค่ะและเวลาที่นกฟลามิงโก้กินอาหารท่านผู้ชมคะมันก็จะใช้จมูกปากของมันนี่แหละค่ะจุ่มลงไปในน้ำเพื่อหาอาหารกินค่ะและอาหารที่เขากินได้นั้นก็เป็นพวกปลายน้ำแพลงก้อนกุ้งฝอยหรือว่าปลาตัวเล็กๆนั่นเองนะคะซึ่งเขาจะอาศัยอยู่เป็นฝูงที่มีขนาดใหญ่นะคะเป็นพันเป็นหมื่นตัวในเดียวนะคะอยู่ตามแม่น้ำหรือว่าทะเลสาบนั่นเองนะคะแล้วนกชนิดนี้เนี่ยเขาก็สามารถกินได้ด้วยแต่เวลาที่เขากินนั้นเขาก็จะอยู่ตามปลายน้ำฝูงนั่นเองนะคะก็จะมีถึงกันหน่อยในทางแถบที่ยุโรปค่ะหรือว่าเขาที่แอฟริกานั่นเองนะคะสำหรับในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะ